วัสดีครับพวกเราเป็นครูพิเศษของ Emmanuel Music School วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเล่นดนตรีไลฟ์สดให้กับมูลนิธิ Music for Life เพื่อเป็นการช่วยระดมเงินทุนให้กับน้องๆในชุมชนคลองเตยในการเรียนดนตรีคลาสสิกครับในขณะรับชมการแสดงสดท่านสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมูลนิธิตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้นะครับก่อนจะเริ่มการแสดงอยากให้นักดนตรีของเราแนะนำตัวเองกันก่อนนะครับเริ่มเลยครูแป้งนะคะเล่นไวโอลินหนึ่งค่ะครูอ้อมข้าวค่ะเล่นไวโอลินสองค่ะครูฮัทครับสามชั่วโมงครูเอกสอนเวียร่าครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับชมและความบทเพลงที่เราจะบรรเลงต่อไปนี้นะครับซึ่งโปรแกรมของเราจะเป็นดนตรีของแอนิเมชันของสตูดิโอจิบลีนะครับก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเพลงแรกเราจะเล่นเพลงจากแอนิเมชันเรื่อง House Moving Castle เป็นเมดเล่ครับมารวมๆกันก็ได้รับเกียรติเรียบเรียงเพลงโดยครูต้าพุทธาชลวิทย์ครับมาช่วยพวกเราทำเพลงนี้มาเป็นโอกาสพิเศษนะครับรับชมและรับฟังนะครับThank you.
พลงต่อไปจะเป็นเพลงจากแอนิเมชันเรื่องลาบูต้าคาสเซิลอินเดอะสกายจะเป็นเพลงช้าThank you.
ต่อไปก็จะเป็นเพลงจากแอนิเมชันเรื่อง My Neighbor Totoro คุณปู่กันดีแต่นี้จะเป็นเพลงชาตอนที่แบบว่าโตโตโร่เขามาแบบเสกให้ต้นไม้มันโตเร็วขึ้น
าจะการ์ตูนเรื่องอะไรเราจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเพลงที่ดังมากของญี่ปุ่นนะ
ั้นต่อไปเป็นตีมซองกับหนังการ์ตูนเรื่องวินไรเซสครับที่ของสร้างเครื่องบินThank you.
ในขณะรับชมการแสดงนะครับท่านใดสามารถร่วมท่านใดอยากจะร่วมบริจาคก็สามารถบริจาคได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมูลนิธิตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับก็สำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาระหว่างการแสดงนะครับพวกเราก็เป็นคุณครูโรงเรียนอิมมานูเอลมิวสิกสกูลก็วันนี้เรามาเล่นดนตรีไลฟ์สดให้กับมูลนิธิมิวสิกฟอร์ไลฟ์เพื่อเป็นการช่วยระดมทุนให้กับน้องๆในชุมชนคลองเตยได้เรียนดนตรีคลาสสิกกันThank you.
เป็นสองเพลงสุดท้ายของเราครับวันนี้เรามีบทเพลงพิเศษซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาที่หลังก็จะยังไม่ได้ชมเราเล่นเป็นเพลงแรกแล้วก็มันพร้อมมากก็เลยอยากเล่นให้ฟังทีรีบเรียงโดยเพื่อนๆของเราเองครับก็คือคุณต้าลูกสาวชลบินครับThank you.
่อไปก็จะเป็นเพลงสุดท้ายของพวกเรานะครับที่รวมตัวอาจารย์พิเศษของเรียน Emmanuel Music School พวกเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเล่นดนตรีไลฟ์สดให้กับมูลนิธิ Music for Life เพื่อเป็นการช่วยระดมเงินทุนให้กับน้องๆในชุมชนคลองเตยในการเรียนดนตรีคลาสสิกในการรับชมการแสดงสดท่านสามารถร่วมบริจาคโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมูลนิธิตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้นะครับก็เพลงสุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขThank you.